ต้องบอกว่าการไลฟ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าจริงๆไม่อยากจะเป็น EP ีที่ต่อจากครั้งที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็น E ีพีที่อบอกว่าเป็น EP พีพิเศษนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าผมเนี่ยได้นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงร,ระบบการหาบบนจัดการอวัยวะหลังเสียชีวิตนะครับไปแล้วก็มีกระแสรหรือมีคําพูดทีเ่เป็นการวิจารณ์นะครับมีทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ลบนะครับซึ่งหลายๆอันเนี่ยมีการ เข้าใจผิดกันอยู่ในบางประเด็นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสื่อสารมากขึ้นนะครับสวัสดีนะครับพี่อ้อการดีนะครับผมเห็นแล้วนะครับคุณลูกตานะครับคุณธราวุิคุณธนกิจคุณหญิงปิงนะครับแป้งฝุ่นธนัทถาอุชื่อเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีรอบครับก็ครั้งนี้ก็บอกเป็นอีพิพิเศษนะครับที่พูดเกี่ยวกับนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการอวัยวะหลังเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ผมเสนอไปนะครับผมเสนอว่าสําหรับประเทศไทยนะครับอาจจะต้องหันมามองว่าเราจะทําอย่างไรนะครับในการที่จะช่วยนะครับเพิ่มอวัยวะให้อยู่ในระบบมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทั้งๆท,ท,ที่วิทยาการทางการแพทย์นะครับความสามารถของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลทุกๆคนนะครับมีความสามารถถ,ถึง แต่ทําไมการปลูกถ่ายอวัยวะหรือการเอาอวัยวะให้กับผู้ป่วยนะครับที่นอนรออยู่หรือรอเอาอวัยวะที่จะปลูกถ่ายอยู่เนี่ยทำไมถึงต้องใช้เวลานานนะครับปัญหาพูดถึงปัญหาก่อนนะครับในประเทศไทยต้องบอกงี้ครับว่าสำหรับประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับผู้รอรับการบริจาคนะครับมีอยู่ประมาณ6,500กว่าคนนะครับผู้บริจาคมีเพียง200กว่าคนเท่านั้นนะครับถ้าคิดเป็น เป็นเปอร์เซนต์เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยผมว่าน้อยมากนะครับประมาณ3กว่ากว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับซึ่งพูดอย่างนี้ตัวเลขเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อิมแพกนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยมากหลักพันคนนะครับแต่ผมยังคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งนะครับถ้าหากไปดูหน้างานจริงๆนะครับเราจะพบว่าผู้ที่รอการปลูกถ่ายไตยนะครับตัวเลขเฉลี่ยนะฮะ อยู่ที่ประมาณ3ปีกว่านะครับสำหรับการรอปลูกถ่ายแก้วตาดำนะครับมีบางโรคสำหรับผู้ที่มีอายุเยอะนะครับมีการเสื่อมของกระจกตาดำเนี่ยนะครับบางท่านต้องรอประมาณ5ปีนะครับลองนึกภาพนะว่าเรามีญาตินะครับเป็นโรคไตเรื้อรังขั้นสุดท้ายที่ต้องการปลูกถ่ายนะครับต้องพาไปฟอกไตอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะครับเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลานะครับแล้วต้องให้ลูกหลานมาดูแล ลองคิดดูทําอย่างนั้นอยู่ตลอด3ปีนะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้อัยะหรือไม่หรือแม้กระทั่งนะครับการเปลี่ยนถ่ายแก้วตาดำนะครับลองนึกภาพฮะว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยแบบมองคนมองไม่เห็นนะครับไปกว่า5ปีนะครับลองนึกภาพครับเหมือนตายทั้งเป็นนะครับซึ่งนี้เป็นปัญหานะครับที่ผมเนี่ยก็ได้พยายามจะนําเสนอวิธีแก้ไขตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมี การนำเสนอในโยบายทางการเมืองด้วยซ้ำนะครับจนมาช่วงเลือกตั้งผมก็เสนอซึ่งในโยบายของผมชื่อว่า Life Matters นะครับคือการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการอวัยวะหลังเสียชีวิตซึ่งชื่อตอนนั้นนะครับผมก็พยายามจะหานะครับว่าเอ๊ะจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m a n d a t e d Choice นะครับหรือ Of f o u t System ผู้ผมนี่ก็หาคําภาษาไทยไม่ได้นะเลยใช้คําว่าการบริจาคอวัยวะอัตโนมัตินะครับเท่านั้นแหละครับก็เกิด การบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นการบังคับหรือไม่นะครับให้ทุกคนต้องเป็นผู้ให้อวัยวะซึ่งผมบอกตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่การบังคับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่ามาเยอะมากนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับขอญยกไปต่อนะผมกลัวเดี๋ยวจะเกิน30นาทีต้องบอกว่าตอนนี้ผมมาราชการนะครับที่อังกฤษนะฮะก็มาดูเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการใช้ในการตรวจ ยาปลอมนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องของวันนี้นะเป็นเรื่องของวันต่อไปข้างหน้านะครับโอเคเรื่องของการบริจาคอวัยวะต่อนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายระบบในการผ่ัดการอวัยวะหลังเสียชีวิตนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราใช้ระบบที่เรียกว่า off in นะครับ OPT in นะครับ off in หมายความว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะให้อวัยวะนะครับกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้ต้องแยกนะระหว่างบริจาคอวัยวะ กับบริจาคร่างกายนะครับบริจาคร่างกายคือการให้ร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันคือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ทำการศึกษานะครับแต่การบริจราคอวัยวะนะครับหรือการให้อวัยวะนี่คือการให้อวัยวะต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อให้ต่อลมหายใจเขาออกไปหรือให้ชีวิตเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับพรเพื่อใช้ระบบที่เรียกว่าออฟอินคือใครอยากจะให้อวัยวะนะครับก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะปัจจุบันหน่วยงานหลักๆก็เช่นสภากาชาติไทยนะครับ อย่างนี้เนี่ยมันถึงเกิดคําว่าบริจาคนะคือการให้โดยที่ใครอยากจะให้ก็ไปขึ้นทะเบียนนะครับอย่างนี้เรียกว่า opt-in นะครับซึ่งปัญหาอย่างนี้ผมพูดไปหรือนําเสนอไปในตอนแรกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผู้ป่วยต้องรอเป็นปีๆนะครับกว่าที่จะได้อวัยวะในแต่ละชิ้นมานะครับคราวนี้ในต่างประเทศนะครับมีวิธีการคิดหลากหลาย นะครับจริงๆแล้วในถ้าเป็นในนักเศรษฐศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงเลยเนี่ยเขาพูดถึงการซื้อขายอวัยวะด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมนําเสนอไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายอวัยวะนะครับมีอยู่สระบบที่ผมอยากจะยกให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ผมว่าในหลายๆประเทศก็เล็งเห็นว่าตรงนี้เป็นปัญหานะครับระบบแรกนะครับเรียกว่าระบบที่เรียกว่า mandated choice นะครับผมพยายามจะหาภาษาไทยก็หาไม่ได้จริงๆนะขอญอาตใช้ทับศัพท mandated นะครับ e choice mandated choice นะครับคือหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยจะไปทำธุกรกรรมกับรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุบัตรประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปต่ออายุใบขับขี่ไปทำใบขับขี่อะไรต่างๆทำธุรกรรมกับรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจะต้องยื่นเอกสารให้เรานะครับและเราจะต้องแสดงความจำนงนะครับ ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับต้องแสดงความจำงว่าเราอยากจะเป็นผู้ให้หรือไม่ใช่ผู้ให้อวัยวะไม่ได้บังคับนะฮะว่าต้องเป็นผู้ให้เท่านั้นนะแต่ว่าแต่บังคับว่าคุณต้องแสดงความจำานะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันมาจากหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมบางอย่างนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าสมมติิเรา subscribe นะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มเช่น a m a z o n นะครับหรือว่านิตยสารต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเรา s u u s s r r i e e ไปก่อนเนี่ยเขาาจ,จะมี Free Trial หรือว่าให้ลองใช้สัก3เดือนนะครับแต่สุดท้ายเขาบอกเขาจะ Automatic เลยนะที่ว่าอัตโนมัติเลยที่จะต่ออายุไปถ้าคุณไม่กดยกเลิกนะครับมันเกิดมาจากการที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเขาคิดว่าในเรื่องใหญ่ๆนะครับเรามักจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปนะยกตัวอย่างเช่นการขอแต่งงานนะครับขอเป็นแฟนกู้บ้านซื้อรถนะครับเรามักจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ทำให อย่างเช่นเรื่องการให้อวัยวะก็เป็นเรื่องใหญ่นะคนส่วนใหญ่มักจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปจนสุดท้ายเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจสักทีว่าจะให้หรือไม่ให้อวัยวะนะครับตรงนี้ผมตรงนี้เนี่ยเป็นเขอเรียกแบบกระชับนะตรงนี้เลยมาเป็นหลักการพื้นฐานของนโย,ยบายนี้นะครับ mandate choice ก็คือการให้เจ้าหน้าที่รัฐให้เราเนี่ยเวลาไปท,ทําธุรกรรมกับรัฐเราต้องแสดงความจํนงนะครับเราจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปไม่ได้นะครับว่าเราต้องเลือกเลยว่าเราจะเป็นผู้ให้ หรือจะเป็นผู้ไม่ให้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับแล้วแต่หลักการใน,ในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนนะครับแต่เราต้องตัดสินใจนะครับซึ่งวิธีการนี้หรือ mandate to choice เนี่ยนะครับมีการใช้จริงแล้วนะครับในมลรัฐอิลลินอยส์นะครับหรือว่าอีาทาากที่นึงถ้าผมจำไม่ผิดคือที่นิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นแบบ of in system นะครับมีเรทของการเป็นผู้บริจาคอวัยวะหรือให้อวัยวะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต แต่ในมลนรัฐที่ผมพูดถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นแบบ mandate d choice เนี่ยนะครับทำให้เรทของการมีการให้อวัยวะเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น60กว่าเทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทำมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้นิดเดียวครับที่เป็นประเด็นแล้วก็ที่ผมพูดไปแล้วก็มีคนมาพูดถึงว่าเอ๊ะอย่างนี้ในบ้านเราก็มีอยู่นี่สภากาชาดเขาโคลกับหน่วยงานของรัฐเวลาไป ทำบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ก็มีใบแนบมาแล้วนะเ,เป็นแบบฟอร์มถูกต้องครับเวลาเราไปทําบัตรประชาชนหรือไปท,ทําธุรกรรมกับรัฐบางอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการให้แบบฟอร์มมาแต่ผมขอเน้นย้ำนะครับหลักการที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดขีดเส้นใต้ร้อยครั้งนะครับว่ามันคือการที่ต้องให้เราเนี่ยที่ไปท,ทําธุรกรรมกับรัฐต้องตัดสินใจนะครับว่าให้หรือไม่ให้นะครับการที่ เอาแบบฟอร์มการบริจาคอีวะสอดมาพร้อมกับการทําใบขับขี่หรือว่าทําบัตรประชาชนเนี่ยนะครับแล้วปล่อยให้ผู้ที่ทําธุรกรรมรัฐอ่านนะครับแล้วก็บอกว่าเออผมอยากบริจาคนะครับแล้วค่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้ถามว่าดีไหมดีนะครับแต่แต่มันยังเป็นแบบออฟอินอยู่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะผลักดันในการแก้ปัญหานะครับแมนเดตเตอร์ชอยจริงๆแล้วคือเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้เราเนี่ยแสดงความจำงเลย เวลาเลยไปทาธุรกรรมกับรัฐนะขีดเส้นใต้นะครับสิ่งที่มีการให้ข่าวออกมาบอกว่ามีการทําอยู่แล้วนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ครบ100%อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแม่แด้แม่ได้ช้อยจริงๆในเมืองไทยยังไม่มีนะครับแม่ได้ช้อยเป็นสิ่งที่เราควรจะผลักดันนะครับก่อนด้วยซ้ําสําหรับออประเทศไทยแบบละมุนล,ละม่อมเพื่อให้นโยบายการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการว่าให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าแม่ c h o ช้อยเนี่ยวเวลาไปทำเราต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ บอกเราเลยว่าเราเนี่ยให้เราเนี่ยเลือกเลยว่าเราจะให้หรือไม่ให้อวัยวะนะครับโอเคผมจะไม่ลงรายละเอียดนะจริงๆแล้วในรายละเอียดของแ a นเดสชอยส์ที่ไปศึกษาจริงๆเนี่ยจะมีอีกนะครับว่าแม้กระทั่งตัวเลือกนะครับที่เราให้ประชาชนเนี่ยหรือคนเนี่ยเลือกเนี่ยก็มีผลในทางพฤติกรรมว่าเรทของการบริจาคอวัยวะจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างของแมนเดสชอยส์นะครับถ้าให้คนต้องเลือกระหว่างเป็นผู้ให้กับเป็นผู้ไม่ให้ นะครับนี่คือ1 1วิธีการ1ตัวเลือกนะครับหวิธนะีอีกอันนึงบอกว่าเป็นผู้ให้นะครับกับเลื่อนไปคําถามต่อไปก่อนแค่นี้นะครับแค่ชุดคำแค่ชุดตัวเลือกแบบนี้นะครับก็ทําให้โอกาสในการเพิ่มขึ้นของอวัยวะในระบบเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับสำหรับคนทีออ่อาจจะไม่ได้ฟังผมทั้งหมดนะครับหรือว่าอาจจะเข้าใจ บางส่วนในประเด็นของ m choice นะครับต้องใจเย็นๆนว่าจริงๆแล้วหลักการมันมีแล้วก็แม้กระทั่งการตีนโยบายนี้แค่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้นโยบายนี้ล่มไปได้แล้วก็ตัดโอกาสของคนไข้ต่อไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่าระบบต่อไปจะเป็นระบบที่มีการถกเถียงกันเยอะระบบนี้เรียกว่าระบบ o p o u t System opt แล้วก็ะครับซึ่งตรงข้ามกับ Opt-in น out system นะครับคือการเปลี่ยน ตัวเลือกตั้งต้นนะครับของคุณขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนตัวเลือกตั้งต้นของเรานะครับว่าเป็นผู้ให้อวัยวะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเ,เราเกิดมานะครับเ,เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีการมีคนบอกเลยว่าอ,อ,อย่างผมเนี่ยผมโครโมโซม xy นะครับรัฐก็ตั้งตัวเลือกให้ผมเลยว่าผมต้องใช้คำนำหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะใช้กันอยู่ทุกวันแต่อาจจะลืมไปแล้วเรื่องคํานําหน้านะครับรัฐก็ตั้งตัวเลือกให้ผมว่าผมต้องใช้คําหน้าว่านายนายคณวัฐนะครับซึ่งคํานําหน้านี้นะครับผมไม่มีสิทธิ์อฟเอาด้วยซ้ำนะอฟเอาคือผมไม่มีสิทธิ์ออกจากคำคำเลิกใช้คํานําหน้าของผมว่านายนะผมไม่มีสิทธิ off ์อฟเอานะครับเอาประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับแต่สําหรับการ ให้อวัยวะหรือการบริจาคที่ผมพูดถึงการออฟอัลซิสเต็มการออฟอเนี่ยนะครับหมายความว่าตัวเลือกตั้งต้นของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้อวัยวะก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับมันขัดกับหลักการดําเนินชีวิตนะครับมันขัดกับหลักทางศาสนาที่เรานับถือนะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เรายึดมั่นในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะออฟอาได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างซึ่ง นโยบายแบบ off-out เนี่ยมีคนพูดถึงแล้วก็มีการวิจารณ์เยอะมากนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นการลิดรอนลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือไม่นะผมต้องบอกนะอย่างเช่นเรื่องของคำนำหน้านะครับถ้าเกิดการลิดรอนจริงๆเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกตั้งต้นของเราได้มันล็อกไว้เลยตั้งแต่แรกแต่ระบบ off-out system ของการให้อวัยวะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมขอยืนยันนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้น นะครับคุณสามารถที่จะเลือกออกจากการเป็นผู้ให้ได้ทุกเมื่อนะครับลองคิดอย่างนี้ครับไปไกลกว่านี้อีกนิดหนึ่งไปไกลอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสมมตินะฮะซึ่งผมพยายามจะทําอยู่ก็คือว่าสมมุตินะครับเรามีแอป,ปอยู่แอป,ปหนึ่งนะครับเราบอกว่าเนี่ยมันคือแอปพลิเคชันของการการเป็นผู้ให้หรือผู้ไม่ให้อวัยวะเราสามารถเลือกจากแอป,ปนี้ภายใต้แค่หนึ่งคลิกปลายนิ้วมือนะครับเพียงแค่ว่า เพียงแค่ว่าถ้าคุณเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานึกตามผมเพียงแค่คุณเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยตัวเลือกของมันเนี่ยมันจะเป็นว่าคุณเป็นผู้ให้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ o p o u t system ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นนะครับคราวนี้มันมีประเด็นอย่างเช่นริดรอนสิทธิเสรีภาพที่ผมได้พูดไปแล้วว่าผมไม่ได้ริดรอนอะไรผมแค่เปลี่ยนตัวเลือกตั้งต้นเฉยๆนะครับตรงน,นี้ทำความเข้าใจนะครับไม่ได้เป็นการบังคับนะคุณสามารถที่จะออกจากการ เป็นผู้ให้ได้ทุกเมื่อนะครับประเด็นที่2ที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือถ้าเหตุนโยบายนี้เป็นจริงนะครับจะเป็นการเพิ่มการซื้อขายอวัยวะหรือไม่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการซื้อขายจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับโปรดักในที่นี้ก็คืออวัยวะเนี่ยมันต้องมีราคานะครับแล้วราคาเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยก็เกิดจากอุปสงค์และอุปทานที่มันมิสแมทกัน นะครับพูดมิสแมชไม่ได้ผมอาจจะใช้คาผิดเมื่อเกิดจากอุปสงค์อุปทานที่มีอยู่ในตลาดนะครับเนื่องจากในตลาดของการให้อัยวะนี้นะครับอายวะนี่มันมีน้อยมากนะครับในระบบนะครับอุปสงค์มันเยอะมีคนต้องการเยอะนะครับอุปทานหรือซัพพลายมันน้อยนะครับมันเลยเกิดการซื้อขายวัคกันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่มุมคิดนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ off our system หรือเป็น mandated choice ก็ตามนะครับทำให้อัยวะในระบบมันเยอะขึ้นนะครับราคาต้องตกลง อุปสงค์ที่มีต้องน้อยลงเพราะมีการปลูกถ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากอุปทานมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้หรือวิธีการแบบนี้ผมเชื่อว่าอันนี้อาจจะช่วยลดด้วยซ้ํานะครับการซื้อขายว่าในระบบที่เป็นแบล็คมาตหรือว่าในตลาดมืดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดให้จบแบบโดยรวมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตอบคาถามซึ่งก็มีหลายท่านถามมานะครับประเด็นที่3ามที่พูดถึงก็คือว่าถ้าเกิดนะครับมัน เวลาไปให้อวัยวะแล้วนะครับสุดท้ายโอ้โหกังวลมากคนที่เรารักนะครับโสดสภาพจะแบบไม่ได้มองนะครับก่อนที่จะไปทำพิธีตามศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตใน,ในวิธีการจริงๆเนี่ยนะครับสมมติผู้ที่ให้อวัยวะเนี่ยจะให้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ,อสมองตายแล้วนะครับหรือเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่ง ทีมหมออย่างน้อย2ทีมนะฮะต้องมาอีเวลเลตหรือประเมินนะในคนที่สมองตายถึงจะถึงจะบอกได้นะครับว่าคนนีเ้เสียชีวิตแล้วหรือยังนะครับมันไม่ใช่อะไรง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็วิธีการที่ให้ไว้ไปเสร็จแล้วเนี่ยหรือเราใช้ภาษาอังกฤษว่าฮาร์เวสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาตกแต่งศพให้กลับมาเป็นสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้ไงไวอ้อย่างนั้นนะครับเอางี้ แต่ถ้าใครคิดว่ามันยังไม่พอใจนะครับสึกโอ้ยไม่ได้มันต้องเหมือนเดิม100%ไม่เป็นไรคุณไม่ออฟอาออกจากการเป็นผู้ให้ได้ทุกเมื่อนะครับคุณมีศสลีสิทธิภาพตรงนั้นเสมอนะครับประเด็นถัดมาที่มีการพูดถึงการผมขออนุญ,ญาตไปเร็วขึ้นนิดนึงนะครับมีหลายประเด็นคุณกันว่าเฮ้ยน,นี้มันขัดกับกฎหมายหรือไม่นะครับกฎหมายว่แล้วมีประเทศอื่นทาแล้วหรือย,อยัง เป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับในเรื่องในเชิงกฎหมายนะครับผมบอกอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าผมจำมาตราไม่ผิดคือมาตรา28เนี่ยนะครับเขียนไว้อยู่แล้วว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะครับบุคคลนะครับมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปขัดอะไรเลยนะครับบุคคลก็คือตั้งแต่คลอดออกมาเป็นทารกและมีชีวิตอยู่นะครับจนถึงสิ้นอายุไขอันนี้คือสภาพของบุคคลแต่ปัญหามันจะมาเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่า หลังจากที่สิ้นอายุไขแล้วสิ้นสภาพบุคคลแล้วเนี่ยตามกฎหมายแพง่งมาตรา1649เนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าอำนาจในการจัดการศพเนี่ยนะครับผมขอใช้เป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันว่าอำนาจในการจัดการศพหรือร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะล้อไปกับผู้ที่ได้รับมรดกหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดเป็นผู้ที่ได้รับมรดกเป็นลูกนะครับที่ได้มร,มรดกมากที่สุดนะครับลูกก็ต้องมีคนจัดบริหารจัดการ ร่างกายตรงนั้นนะครับคราวนี้ตรงนี้จะเป็นประเด็นเพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเป็น man d a t d choice นะครับหรือเป็น off out system เนี่ยตรงนี้นี่ยจะต้องมีกฎหมายเข้ามาดูแลตรงนี้ว่าการมาจัดการนี้อาจจะต้องเคารพในเจตจำนงนะครับของผู้ที่ให้วัดในอย่างที่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วการ off out ในระบบอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเอกสารก็ตามเนี่ยต้องยึดมั่นตรงนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพยายามนะฮะที่อยากจะ ผลักดันตรงนี้แก้กฎหมายตรงนี้หรือเพิ่มกฎหมายตรงนี้เข้ามานะครับอ่าโอเคคราวนี้อาจจะมีอีกบางอันนะฮะมีอีกบางประเด็นแต่ว่าขออนุญาตทีมงาน WhatsApp มาจากประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อ่านคอมเมนต์บ้างนะครับนะฮะก็สวัสดีนะครับโอ้โหมีหลายท่านนะครับที่เข้ามามีพี่เอกนะครับจาก The Standard เข้ามาด้วยนะครับมีพี่ต่อนะฮะเพื่อนสมัยเรียนผมนะฮะหมอก็เข้ามานะครับโอเค โอเคเรายังไม่ตายยังบริจาคตายให้พี่ชายไปแล้วโอเคอันนี้โหก็ขอบคุณมากนะครับตายก็เป็นอีกเอเยวะหนึ่งนะครับที่ว่าจริงๆแล้วคนเรามีตยสย2ข้างแต่ว่า,าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตไยข้างเดียวนะครับโอเคมีคําถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะไปต่อนะลงลึกไปอีกนะครับลงลึกไปอีกครับในแง่ของที่เป็นออฟเอาเนี่ยนะครับต้องบอกงี้ว่า ออตอนนี้โดนตีเยอะหรือวิจาร์เยอะในในแง่ในแง่ลบนะครับต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆเ,เหมือนกันนะครับอาจจะทำให้ให้นโยบายนี้หรือหรือกฎหมายนี้ไม่คลอดออกมาเน,นื่องจากว่าอย่างนี้ครับว่าออฟเอาเนี่ยถ้าเกิดไปดูมีคนเขียนบทความนี้นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นท่านผู้พิพากษานะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือไม่นะครับชื่อว่าปิยนุษ สัตุติภัณนะขออนุญ,ญาตนะครับได้มีการเขียนไว้นะมีเขียนบทความหรือเขียนเป็นเปนเปอร์ไว้นะครับเรื่องของการพัฒนาแก้ไขกฎหมายศึกษาการณีปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคเป็นต้องบอกว่าถ้าใครที่สงสัยนะต้องไปเปิดดูหรือเสิร์ชกูเกิลดูได้เลยนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในประเทศที่ออฟอัลถามว่าส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นประเทศออสเตรียกับประเทศเยอรมนีที่ผมจะมักจะ ยกตัวอย่างบ่อยๆเยอรมนีเป็นออฟอินนะครับออสเตรียเป็นออฟเอาท์สองประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเมื่อก่อนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตเดียวกันมีวัฒนธรรมคล้ายกันมีภาษาคล้ายกันทุกอย่างนะครับเยอรมนีมีเป็นแบบออฟอินสิสต์เเตมนะครับมีเรื่องของการเป็นผู้ไปจายว่าเพียงแค่1 2บสถึงสิเปอร์เซ็นต์ออสเตรียเป็นออฟเอาท์สิสตเเตมมีมีเรื่องของการเป็นผู้ให้อวยวะเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นได้ว่าเป็นหลายประเทศที่ออฟเอาท์นั้นประสบความสําเร็จแต่ถ้ามีคนถาามว่ อ้าแล้วประเทศที่ออฟอ u t มีที่ไม่ประสบความสําเร็จไหมมีนะครับต้องบอกเรียนตามตรงว่ามีแต่ไม่มีรายละเอียดอย่างนี้ครับว่า,ายกตัวอย่างเช่นที่ประเทศที่ไม่สำเร็จเช่นเวลส์นะครับหรือในถ้าถ้าผมจําประเทศนี่เนเธอร์แลนด์นะครับออฟอเนี่ยยังแบ,บ่งเป็น2แบบก็คือ Soft o f f o อ t กับ Hard o f f o อ t นะครับซอฟต์ออฟอหมายความว่าต่อให้พวกเราเนี่ยนะครับแสดงเจ็ดจำนงและ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะครับบอกไปว่าผมอยากเป็นผู้ให้อวัยวะให้ฝากใครไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับเมื่อผมเสียชีวิตไปเนี่ยสุดท้ายญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผมนะตอนนั้นเนี่ยหรือผู้รับมรดกก็ได้นะครับ <BS> มีสิทธิที่จะวีโต้หรือมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเออไม่เอาเราไม่ให้อวมมัยวะคุณไปแล้วอันนี้คือแบบซอฟต์อาเปาคือยังให้สิทธิ์กับญาติอยู่ในการที่จะบอกว่าปฏิเสธที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามเอวมาวัยวะไปใช้ในการปลูกถ่าย นี่คือแบบซอฟต์แปรเอาท์ซึ่งเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ออฟเอาท์ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรทที่ญาติเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ให้อวัยวะของผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีถึง6 0สิบเรคราวนี้ผมถึงบอกว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของการริษลอนสิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มองมุมนี้ครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราอย่าไปริดลอนสิทธิเสรีภาพเลย ของพวกเราที่ขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วจงเคารพในเจตจำนงของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาอยากจะให้นะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปวีโต้แบบนั้นหรือไปขัดไปแก้เจตจำนงเขาแบบนั้นนะครับาวนี้ Heart of Out ก็คืออย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จออสเตรียสเปนนะครับ o อ t แบบ h a r ์ดอ out เนี่ยก็คือญาติหรือคนรอบข้างไม่มีสิทธิ ต้องเคารพในเจตจำนงของผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบ o p u r system งั้นมีคำถามต่อมาว่าแล้วสำหรับประเทศไทยล่ะนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าจะควรจะเป็นแบบไหนนะครับคือต้องบอกอย่างี้ครับว่าที่ผมนำเสนอเนี่ยณนะเวลานี้ก็ยังมีอยู่สองสสอสามเหตุผลนะเหตุผลแรกก็คือว่าผม ให้คาพูดไว้ว่าผมจะผลักดันนะครับผมไม่ได้รับความไว้วางใจได,ได้รับการเลือกตั้งผมไม่ไรับตําแหน่งทางการเมืองใดๆนะครับแต่ผมก็พยายามจะหาวิธีการนะครับในการที่ผลักดันสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อคนไข้นะครับผมยอ,ยอ,อย่างใหา่จะทําต่อไปให้ผลแรกให้ผลที่2นะครับก็คือว่าผมว่าโอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยหายากในระดับของนโยบายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ตามนะฮะที่ท่านก็อย่างเห็นได้ว่าท่านเนี่ยก็ขับเครื่องบินส่วนตัวนะครับไปเอาไอ้วะในที่ห่างไกลนะครับเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาอยู่นะบ,บางวัยวะต้องเอาต้องเก็บภายในหลักชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับนี่คือเหตุผลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านดรสาธิตปิตุเตชะท่านก็เป็นผู้บริจาคไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นถึงปัญหาตรงนี้ถึงมีการตั้งจะตั้งคณะที่ศึกษาตรงนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกว่าโอกาสตรงนี้หายากนะครับที่ทั้งฝ่ายนโยบายที่จะบายอินและเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนะฮะโอเคมีคําถามนะฮะลงผู้ว่าไหมโอ้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าไม่นะครับก็อยากเห็นกรุงเทพดีขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่าว่าผมยังขาดประสบการณ์นะฮะยังต้องต้องหาประสบการณ์อีกเยอะนะครับ อายุก็ไม่ถึงด้วยนะเขาเปลี่ยนอายุต้อง35นะถึงจะลงผู้ว่าได้นะครับโอเคนะครับโอ oh, สวัสดีครับคุณธีรวินคุณธาราวุฒินะครับ uh, คุณกรัน <laughs> นะครับโอ oh, ขอบคุณมากนะครับคุณจันแสงนะครับสวัสดีครับมีคําถามไหมฮะผมอยากได้คําถามแบบหนักๆเลยนะฮะที่แบบว่าพูดกันอยู่เนี่ยผมจะได้ชี้แจงจะได้ชัดเจนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย นโยบายนี้เป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรนะเพราะว่าผมโดนตีเยอะมากนะฮะทั้งเอาเรื่องส่วนตัวมาตีบ้างอะไรบ้างผมว่ามันมันทำให้เสียเสียดายโอกาสของผู้ที่รอรับอวัยว,วะอยู่นะครับคนที่บริจาคอ๋อคนที่บริจาคจามีใส่ฐานข้อมูลไหมอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผมบอกไปตอนนี้ผมคิดว่าน่าสนใจที่เอาเทคโนโลยีมาจับนะการสร้างฐานข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่าก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมคิดได้คือว่า มีการพูดถึงนะครับว่าเฮ้ยแล้วเจ้าหน้าที่รัฐพอเหรอนะครับไปสร้างกฎหมายผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเสนอกฎหมายตรงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่า๋อผมบอกปุ๊บกฎหมายออกแล้วมันต้องเอฟเฟกตีฟปีหน้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราสามารถบอกได้ว่าเอฟเฟกตีฟเมื่อไหร่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยสหรัศไทยที่ผมบอกเนี่ยระบบของประเทศไทยเองในความเห็นของผมคือว่าต้องเป็นไปอย่างระมุนระม,ม่อมผมคิดว่าในช่วง สีปีแรกอาจจะเป็นแบบ mandate d choice ที่ผมได้กล่าวไปนะครับระหว่างนั้นมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านศาสนาก็ตามนะฮะเรื่องของอวิธีการในการเป็นผู้ให้อวัยวะวิธีการในการเก็บอวัยวะนะครับตรงนี้เนะี่ยผมว่าประชาชนต้องแับความพร้อมนะนอกจากประชาชนเองนะฮะยังมีฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบ c e n t r a l l ไ i ซ e นะครับก็คือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเนี่ยเป็นคนไปทําการเก็บถ้าส่วนใหญ่อาจจะมีการเทรนมีการฝึกเจ้าหน้าที่นะครับในต่างจังหวัดมาช่วยบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าหลายๆอวัยวะนะครับมันมันอาจจะต้องเก็บในหลักชั่วโมงนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณบุคลากรฐา,านข้อมูลนะครับในการเก็บเนี่ยผมคิดว่า อาจจะเป็นในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคอันนี้ต้องการเตรียมในช่วง4-5ปีในการเปลี่ยนผ่านนะครับสี่ห้าปีเป็นแบบ m a n d a t e d Choice จากนั้นถ้าหากสุกงอมแล้วสังคมเข้าใจแล้วนะครับเราค่อยเปลี่ยนเป็นแบบ Off-Our System นะครับสำหรับประเทศไทยนั่นคือความคิดเห็นของผมในเรื่องนี้นะครับโอเคอ่าเรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะคือคือผมพูดอย่างนี้ฮะคือ นโยบายนี้เนี่ยผมไม่ได้ต่อสู้กับอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันผมไม่ได้ต่อสู้กับออคู่แข่งทางการเมืองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการต่อสู้กับความเชื่อของคนนะเป็นการต่อสู้กับอคตินะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ยากกว่าการต่อสู้ทางการเมืองมากนะครับผมจึงต้องออขอร้องทุกฝ่ายนะครับ ไม่ว่าเป็นพักการเมืองไหนก็ตามที่เห็นว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์ผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนนะครับเรื่องอคติที่ผมจะพูดถึงเมื่อกี้คาถามก็คือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ําก็เช่นเดียวกันมีการบอกว่ารออะางี้งคนรวยนะครับคนมีโอกาสซื้อก็ได้อวัยวะมากกว่ามากกว่าสินะฮะผมก็บอกเฮ้ยต้องใจเย็นๆนะค่อยคิดไปฟังอีกรอบก็ได้ในสิ่งที่ผมอธิบายมานะครับปัจจุบันสิออฟอินเนี่ยนะฮะอวัยวะที่ขาดแคลนเนี่ยในระบบเนี่ยต่างหากที่ส่งเสริมความเหลื่อมล้ํา ในเรื่องของการเข้าถึงอวัยวะทราบไหมครับแก้วตาดำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนมีคนไม่มีเงินแล้วกันรออยู่5ปีแต่คนที่มีเงินเนี่ยสามารถจ่ายหลักแสนนะครับแล้วสามารถไปซื้อประเทศอื่นได้แล้วก็เอามาผ่าตัดเป็นกระจกตาดำที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้ต่างหากคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น of in system ต่างหากที่ทำให้อวัยวะที่ขาดแคลนในระบบเนี่ยทำให้ทางความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นแบบ mandated choice หรือเป็นออฟออสซิสเต็มนะครับการเพิ่มไว้ในระบบตรงนี้จะเป็นการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนคุณก็ต้องมีตัวเลือกตั้งต้นขีดเส้นใต้คุณก็มีตัวเลือกตั้งต้นเช่นเดียวกันว่าคุณเป็นผู้ให้ไว้วะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเป็นผู้ให้อวยวะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณสามารถที่จะออกจากระบบนี้ได้ทุกเมื่อนะครับตรงนี้ต่างหากคือการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ลําลงไปนะครับโอเคมีคําถามน้โอสวัสดีครับพี่ออนซีรินนะฮะ เข้ามาอ่าใช่ครับหลายคนกลัวนะเกิดจากการไม่ไว้วางใจนะครับเอ่อก,ก็ถูกนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวหมอจะไม่ตั้งใจรักษาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็บอกว่าการเปลี่ยนอวัยวะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากจะได้ดวงตาของคุณเอ่อดวงตาผมไม่ผมไม่พูดแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดเพราะเป็นอวัยวะที่ที่แตกต่างถ้าผมอยากจะได้หัวใจของคุณนี้ครับผมเดินไปแล้วผมไปไป เอามีจิ้มมาปุ๊บเอาหัวใจมาเปลี่ยนมาไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันมีเรื่องของการแมทชิ่งมีการเรื่องของความเข้ากันได้ของเยวะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคงไม่มีใครทราบหรอกครับว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ให้วะกับคนไหนก็ต่อไปนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าการเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้ไม่ให้ในระบบของผมนะครับทุกคนต้องไม่รู้ทุกคนต้องเป็นแอนอนิมัสการเปลี่ยนถ่ายหรือการปลุกไทยวะหรือการให้วดกับใครคนใดคนหนึ่งทุกอย่างต้องเบสออนเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น ะจะไม่มีการจะไม่มีการรู้ว่าถ้าผมไม่อยากให้อวัยวะผมไปไออกมาทุกคนอื่นจะรู้หรือไม่คนจะมาประนามผมหรือไม่ตรงน,นั้นต้องไม่มีใครรู้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้ไม่ให้นะครับโอเคฮะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับประเทศไทยเหมาะสมกับแบบไหนมากกว่ากันนะผมบอกแล้วว่าควรจะเป็นแบบ mandate choice ก่อนนะครับให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับประชาชนเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็รัฐนะครับก่อนที่จะเป็นแบบ Soft System Out นะครับแล้วไทยจะเป็นแบบ Hard หรือ Soft นะฮะสำหรับผมผมคิดว่าคุณจะเป็น Hard นะครับถ้าเป็น Soft Out u t ก็จะเป็นเหมือนในประเทศที่ใช้ Soft Out u t แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จผมว่าเสียดายของนะครับถ้าเกิดเราเชื่อในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพจริงๆของบุคคลจริงๆของปัจเจกชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเคารพการตัดสินใจหรือเจตจำนงของเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับ ขอบคุณนะครับคุณตันยงบอกว่าบริจาคหมดแล้วนะฮะทั้งไอวะแล้วก็ดวงตานะครับอ่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะผมพูดไปแล้วนะครับโอเคครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับผมคิดว่าผมพยายามพูดเร็วมากนะครั้งนี้พูดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับผมคิดว่า,านโยบายนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหม่สำหรับโลกใบนี้นะครับมีหลายประเทศที่ใช้แล้วนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับผมพร้อมเสมอที่จะมา,าพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนว่าเอา๊ะมันเป็นในมุมมองไหนนะครับหลายๆประเด็นที่หลายๆประเด็นที่พูดถึงเนี่ยผมก็ได้ยกแล้วก็พยายามอธิบายไปแล้วในในไลฟ์นี้นะครับ มีบางประเด็นนะครับเป็นทีมงาน whatsapp มาบอกว่าเนี่ยมีบางประเด็นที่เขาเอามาจากออนไลน์นะฮะให้ผมพูดด้วยนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับนะฮะโอเคเออจัญยาบานต้องมาก่อนอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ อ้ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ผมพูดหมดแล้วเพราะส่วนใหญ่ผมว่ามันอยู่ใน3 4ประเด็นนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการส่งเสริมการซื้อขายอวัยวะนะครับเรื่องของความพร้อมนะครับของสังคมหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโอเคครับผมคิดว่าเ,ออเรื่องของการผลักดันการแก้กฎหมายนะฮะการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการอวัยวะหลังเสียชีวิตเนี่ยผมก็ได้พูดไปออพอสมควรนะครับถ้าใครมีประเด็นไหนที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับสามารถที่จะ ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปตอบนะฮะหรือว่า inbox มาก็ได้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้เยอะที่สุดนะครับพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับฝากด้วยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับพูดคุยกันก่อนได้นะครับใจเย็นๆนะครับก่อนที่ไปโพสต์ในลงโซเชียลมีเดียไม่สนับสนุนอย่างนั้นสร้างกระแสนะครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วมาคุยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของคนไข้ที่รออยู่นะครับ ขวนอยู่บนเส้นได้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่มาห่างหายกันไปสักพักนะครับสุดท้ายนะครับก็ครั้งหน้านะฮะผมก็จะมาเน้นไม่มาพูดคุยเล่นๆแล้วนะครับผมจะเน้นนโยบายเป็นหลักนะครั้งหน้าเนี่ยผมอาจจะมาพูดคุยถึงนโยบายในการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมาเชื่อมโยงกับการให้อวัยวะด้วยก็ได้นะครับต้องขอบคุณมากๆครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับ ถึงแม้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นแบบออฟอินนะครับก็อย่าลืมไปบริจาคอัยวะกันนะครับซึ่งปัจจุบันสามารถที่บางอาวาสามารถที่บริจาคได้แล้วผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับหรือไปที่สภากาชาตินะครับก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาได้แล้วส่งไปสนีที่สภากาชาติแล้วเขาจะส่งใบนะครับว่าคุณเป็นผู้ให้อัยวะนะครับต้องขอบคุณมากนะครับจริงๆไม่อยากไปเลยนะครับแต่ว่ามีภารกิจต่อนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ